ต้อนรับนะฮะตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการบล็อกเอาท์เองนะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าเปิดมาเจอบล็อกเอาท์อย่างนี้เวลาเย็นๆแบบนี้แน่นอนครับตอนนี้คุณกำลังอยู่นะฮะทางช่องบล็อกเอทูวิชั่น54และ70นั่นเองใช่ค่ะวันนี้พบกับเรา2คนค่ะแอมค่ะและก็เมยครับผมนะฮะแน่นอนว่าตลอด1ชั่วโมงอัปเดตสาระความรู้เต็มที่แน่นอนทำไมวันนี้สังเกตอะไรดูอะไรวันนี้เสื้อพี่เมยสวยหวานเกินน้องนะทำไมอ่ะดูน้องมันสีซอฟไปเลยไม่ของเราแบบแนวพาสเทลไงหรอเป็นสีแบบว่าเอ้ยเล่นเล่นแบบว่าความแบบน่ารักหวานๆหน่อยมันเหมาะคนใส่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออป่ะนะครับเดี๋ยวนะทีมงานครับผมมีเรื่องอยากถามหน่อยยังไงคะนะฮะว่าทำไมเก้าอี้ผมดังเหลือเกินดังเหลือเกินโยกเยอะไงผมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวพี่โดมีน้องสาวสวยๆนะฮะเอาเก้าอี้มาให้เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยฮะเป็นสาวสวยใช่ไหมเอานี่ไปด้วยแขนเป็นไรขี้เกื้อนนะเนี่ยเออนะครับนะฮะมันรู้สึกเตี้ยปรับขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวลองยกก่อนลองยกก่อนไม่ดังไม่ดังแล้วอยู่ได้สบายใช่ไหมนะครับผมนะฮะแต่ว่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหลายๆเรื่องกันแน่นอนว่านะฮะทุกๆวันเนี่ยในรายการบล็อกเอาท์ของเราเนี่ยเราจะมีการมาอัปเดตว่าไอในวีคเอนด์นี้นะฮะหรือว่าวันหยุดต่อไปเนี่ยเราควรจะไปทำอะไรดีใช่ค่ะวีคเอนด์นี้ก็เหมือนกันพี่เมย์เร็วๆนี้เลยเรามีงานค่ะวันที่10ตุลาคมเองแต่งานนี้นะน้องแอมว่าถ้าผู้หญิงไปก็อาจจะน่ารักแต่ผู้ชายไปจะหลั่นล้าเลยอะอะไรทำไมงานอะไรเขาชื่องานว่านุ่งน้อยปาร์ตี้เฮ้ยนุ่งน้อยปาร์ตี้เหรอนุ่งน้อยชื่อเหมือนหมาเลยอ๋อนุ่งน้อยปาร์ตี้นะครับผมนะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยนะฮะจะจัดขึ้นที่ร้านอาร์ต198นะฮะใช่ค่ะอยู่แถวเรียบด่วนเกษตรนวมินทร์ตม.ที่198นี่เองใช่นะฮะก็คือใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยนะฮะร้านนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงสี่แยกพอดีเลยตรงหัวมุมพอดีนะฮะได้เลยค่ะแล้วงานนี้นะคะบอกเลยว่าพี่เมย์เขาการันตีถึงความมันความฮามากๆเลยค่ะโดยทีมงานเด็ดมากเลยพี่เมย์ตรงที่ว่าแต่งตัวให้น้อยชิ้นที่สุดมาร่วมงานจะเจ๋งมากๆเลยที่สำคัญนะงานนี้บอกเลยค่ะว่าจะจัดขึ้นในวันที่10ตุลาคม2557นี้นะคะโดยงานจะเริ่มคือเวลา1ทุ่มนั่นเองแต่ถ้าใครมาก่อน3ทุ่มนะคะลดทันที 20% เลยโอ้โหที่สำคัญพิเศษมากสำหรับสาวๆอย่างแอมนะคะยิ่งสาวสวยนี่ชอบมากกับงานนี้เลยค่ะเพราะว่าสาวๆนะคะถ้าเห็นหน้าจอที่ขึ้นรายละเอียดของงานอยู่ตอนนี้นะคะรีบหยิบมาเลยค่ะมือถือมาถ่ายแคปด้านจอได้เลยค่ะเพราะเรานะคะจะได้รับส่วนลดไปเลยค่ะแล้วก็รับสิทธิ์ฟรีเครื่องดื่ม1ชุดโดยในงานนี้ทันทีเลยค่ะบอกได้คำเดียวว่าสาวๆห้ามพลาดเลยนะคะรีบเช็คคิวกันด่วนเลยค่ะหรือว่าตอนนี้นะถ้าใครชมอยู่รายการบล็อกเอาท์ของเราค่ะตอนนี้หน้าจอนะคะขึ้นป้ายโปรโมทเกี่ยวกับงานค่ะก็สามารถมาแคปหน้าจอถ่ายรูปได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะได้รับไปเลยส่วนลดแล้วก็ฟรีเครื่องดื่ม1ชุดใช่รายการน้องแอมนะฮะสำหรับใครที่มางานนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดใช่ค่ะโอ้โหนอกจากคุณจะได้มาชิลเอาท์มาแฮงเอาท์แล้วเนี่ยยังได้เจอกับเหล่านะฮะหนุ่มๆเฟ้ยๆด้วยใครอ่ะเฟ้ยไม่รู้จักเหรอเฟ้ยเฮ้ยนี่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักเฟ้ยนี่คุณไม่ใช่คนยุคนี้แล้วนะตายแล้วตกยุคไม่ได้จริงเหรออัปเดตน้องหน่อยเอางี้คุณไปเปิดYouTube แล้วก็เซิร์ชไปว่าเฟ้ยจริงเฟ้ยแล้วคุณจะเจอพวกเขาเจอเลยอ่ะค่ะเขามาจะทำเขาจะเคยดูแจ็คแอสไหมแจ็คแอสคุ้นๆแจ็คแอสเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มสตันของฝรั่งที่มารวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมบ้าๆบ้าๆมหามที่แบบว่าเฮ้ยไม่มีใครเขาทำกันนะแบบเจ็บตัวหรือว่าอย่างงี้แล้วก็เฟ้ยเนี่ยเขามีแจ็คแอสเนี่ยเป็นไอดอลแล้วเขาก็มาทำตามก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแจ็คแอสในฉบับแบบไทยๆนะฮะเป็นแบบเฮ้ยแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาเริ่มหาตัวตนของตัวเองเจอแล้วก็เฮ้ยเนี่ยสำหรับใครที่อยากเจอพวกเขานะครับก็มาไปได้เลยงานไปได้เลยนะรองว่ามันฮาแล้วก็เซ็กซี่แน่นอนใช่ค่ะสาวๆโดยเฉพาะสาวๆนะคะงานนี้เราไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้อยชิ้นอย่างนี้เนี่ยนุ่งน้อยอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นแอมจะใส่อะไรบ้างใส่กี่ชิ้นกี่ชิ้นเอาแว่นตาอย่างเดียวแว่นตาอย่างเดียวชัวร์นะชัวร์ปะชัวร์ไหมชัวร์เอาเลยครับนะฮะเดี๋ยวเราเจอน้องแอมนะฮะกับแว่นตาอันเดียวนะฮะได้ที่ร้านอาร์ค198นะครับทุกๆคนนะต่างบอกว่าอยากไปกันหมดเลยนะฮะหรอหรอเดี๋ยวไปหาแว่นตาก่อนได้ครับไปเปล่าไปดิไปดิหรอทำไมอ่ะพี่เมย์ใส่ไปกี่ชิ้นก็ชิ้นเดียวใส่อะไรฮะใส่อะไรใส่อะไรอ่ะก็ชิ้นเดียวใส่อะไรไปล่ะใส่กางเกงนี่แล้วเป็นผู้ชายโชว์อะไรมากไม่ได้เข้าใจป่าวเออเฮ้ยเดี๋ยวชวนมาต่อยดีกว่าอ่ะไปหาแว่นตาคนละมาต่อยใส่2ชิ้นเออต่างหูแว่นตาต่างหูแว่นตาดีมาหน่อยนะฮะอ่ะนะครับผมอ่ะใครที่กำลังว่างๆอยู่วันนี้10ตุลานี้เคคิวว่างแล้วไปสนุกกันกับนุ่งน้อยปาร์ตี้ครับนะฮะ
กลับมาอีกครั้งครับกับการแข่งขันสุดท้าทายความสามารถนะครับเพื่อค้นหาสุดยอดดิจิตอลดีเจอันดับ1โดยปีนี้ครับเราจัดกันต่อเนื่องนะครับเรียกได้ว่าเป็นปีที่3กันแล้วขอบอกเลยนะครับว่างานนี้เนี่ยมันแน่นอนครับชิงรางวัล นะครับมูลค่ากว่า 250,000 บาทเลยทีเดียวอ่ะนะครับนี่คือช่วงแรกนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะฮะเราก็เฮ้ยถ้าเกิดว่าอยากไปก็ไปนะฮะเอ้ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยได้อ่านข่าวมาด้วยได้อ่านข่าวด้วยก็สำหรับเรื่องของรถยนต์รถยนต์นะฮะแต่ว่าก่อนที่เข้าเรื่องรถยนต์มีเรื่องหนึ่งที่มาอัปเดตเรื่องอะไรคะเมื่อสักครู่นี้เรากำลังอ่านสคริปต์อยู่เปิดทีวีมาที่แอมเดินเข้ามาเขานั่งดูกันเยอะเลยนั่นแหละหนึ่งนั่นคือพี่นั่นคือเอเชียนเกมนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลครับระหว่างทีมชาติไทยและอิรักเพื่อชิงอันดับ3นั่นเองหรือว่าเหรียญทองแดงนะครับผมล่าสุดผลสกอร์เนี่ยนะฮะก็ออกมาแล้วครับนะก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยกับเหล่าขุนพลนะทีมชาติไทยแล้วก็แฟนทีมชาติไทยนะครับเพราะว่านะฮะก็แพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับนะฮะซึ่งอย่างไรก็ตามแต่ว่าเราก็ได้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นการพัฒนาของทีมชาติไทยนะฮะซึ่งถือว่าฟอร์มดีมากๆนะฮะหลังจากที่นานมาแล้วอ่ะที่ผมไม่ได้ดูฟอร์มทีมชาติไทยที่แบบว่าดีขนาดนี้ถือได้ว่าเป็นฟอร์มที่แบบว่ามีกุนซืออย่างซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่แบบเป็นขวัญใจน้องตั้งแต่เด็กเลยนะรอคือพอเขายิงทำไมยิงปุ๊บมันจะเป็นเอกลักษณ์ไงเขาจะตีลังกาอ๋อคือช่องที่เขาตีลังกาถูกต้องมันเทมาแล้วเขาหล่อมากยิ่งแก่ยิ่งหล่อคนอะไรก็ไม่รู้โอเคนะฮะอันนี้เรื่องของความส่วนตัวแล้วนะฮะแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ติดตามชมนะเมื่อช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยทีมชาติไทยเนี่ยฝีมือเนี่ยสุดยอดมากเล่นดีมากนะฮะเพราะต่อบอลกันเนี่ยอย่างบาร์เซโลนาเลยทีเดียวโอ้เฟเป้กับบาร์ซ่านะฮะสุดยอดมากนะครับเราได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วนะชุดทีมชาติชุดนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับแต่ฝีมือเนี่ยเขาบอกว่าเทียบชั้นได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อาจจะเผลอๆเนี่ยเรื่องของทีมเวิร์คเนี่ยอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับก็อยากจะเห็นนะฮะว่านักฟุตบอลในชุดทีมไปลุยเอเชียนคัพเนี่ยจะได้ขึ้นมาอยู่ชั้นแนวหน้านะฮะในทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็สร้างสรรค์ทีมอย่างนี้ต่อไปนะฮะอยากให้เล่นเพื่อทีม for ทีมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ครับปรบมือหน่อยสักวันบอลไทยไปบอลโลกแน่นอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมมีเรื่องจะมาอัปเดตนะฮะเรียกว่าวันนี้เนี่ยเรามีแกดเจ็ตเทคโนโลยีใหม่ๆมาพูดคุยให้คุณผู้ชมฟังเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยเล่นเกมเจ็ตแพครู้จักเจ็ตแพคไหมเคยรู้จักเจ็ตแพคเนี่ยก็จะปรากฏในการ์ตูนเยอะแยะมากมายเป็นแบบว่าเหาะได้เหาะได้ใช่ไหมแบบว่าปล่อยเจ็ตพุ่งพ่นไปบนพื้นแล้วมันจะดันเราขึ้นมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีบางสิ่งบางอย่างครับคล้ายๆกับเจ็ตแพคแต่สามารถทำให้คุณวิ่งได้นะครับ 1.6 กิโลเมตรภายใน4นาทีวิ่งนะนี่วิ่งนะทำไมมันเร็วมากเลยงงดิงงผมว่างงเอาเรื่องช่วงหน้าดีกว่าครับมาดูว่าสิ่งนี้คืออะไรครับนวัตกรรมใหม่นี้จะเป็นเช่นไรช่วงหน้ากับบล็อกเอาท์ครับค่ะ